ก็จริงๆมันเริ่มจากผมชอบรองเท้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็เลยตัดสินใจไปเรียนสุดท้ายแล้วเรียนกลับมาความฝันผมก็คืออยากทำรองเท้าดีๆในราคาที่จับต้องได้ให้คนไทยได้ใส่ผมไปเรียนที่ร้านรองเท้าชื่อสเตฟานโอ เบมเมอร์เนี่ยเขาเริ่มจากการที่ว่าเขาเป็นช่างซ่อมรองเท้าจนเขาอยากทำเขาก็ทำขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าสเตฟานโอเป็นคนที่มีความเป็นอาร์ติสต์ในตัวเองสูงเขาก็สอนจากตอนแรกจากทำหุ่นวัดเท้าปรับหุ่นให้เข้ากับเท้าที่เราวัดมาตัดหนังมาแปะตอกลูกเย็บมือทำได้ปั่นได้เนี่ยครับขึ้นมาสุดท้ายก็คือก็ได้รองเท้ามาคู่หนึ่งก็คือไปเรียนอยู่ประมาณ8เดือนรองเท้าผู้ชายในเมืองไทยก็มีแต่ว่าน้อยซึ่งเราก็อยากจะทำให้เป็นสินค้าของเราออกมาให้คนไทยได้ใส่ราคาที่จับต้องได้ง่ายๆก็เลยคิดว่าคนไทยชอบใส่แบบไหนเราก็ไปทำรีเสิร์ชมาถามเพื่อนถามคนที่รู้จักก็เลยมาจบที่เป็นโลเฟอร์รองเท้าเราทำเป็นแบรนด์ที่มันเป็นทราเวลชูสโลแกนคือ Travel Essential ก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการท่องเที่ยวเหตุผลหนึ่งที่เลือกหนังกลับก็คือเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบมันนิ่มไปเลยอะแล้วมันแบบสบายจริงๆผมให้มีทรงเราแบบกบกันปุ๊บสุดท้ายมันออกมาเหลือแค่นี้เลยนี่เลยเป็นที่มาของว่าทำไมกล่องเรามันแบนโครงหรือสตรัคเจอร์มันเป็นโครงน้อยกว่ามันเรียบไปกับเท้าเราแล้วมันแบบเฮ้ยมันนุ่มมันสบายแล้วอีกอย่างนึงด้วยความที่หนังกลับมันใส่ได้หลายโอกาสสำหรับผมคิดว่าหนังกลับมันใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่ไปงานก็ได้ใส่เรียบร้อยกับสูทก็ได้ใส่กับขาสั้นก็ยังได้มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมผมเลือกกลับเลือกโลเฟอร์